ต้อนรับเจเจนะครับแล้วก็ไอ้เพรย์ใจมันรู้สึกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอมาฝากด้วยนะครับเฟสชิลครับผมชิลก่อนนะคะนี่เป็นของขวัญปีใหม่นะฮะจากเต๋อแล้วก็พี่ฝนนะครับขอบคุณนะเกียรติมากให้สุขภาพแข็งแรงกันนะคะนั่นคือเจเลอร์ X Paris นั่นเองก็เป็นเหมือนโปรเจกต์ใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันใจมันรู้สึกนูดคือโดยปกติเนี่ยจะรู้ว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวใช่มั้ยฮะเจเลอร์แล้วก็ไอพาริสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวกัน JJ X Paris เจอกันเมื่อไหร่สนุกแน่นอนครับผมใช่ครับผมเป็นทางการแบบจริงๆแล้วครับใช่ตอนนี้คือจะเป็นดูโอแล้วใช่คือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยมีเพลงดีๆด้วยกันมาก่อนครับผมแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นแค่เหมือนแบบเป็นเหมือนโอกาสพิเศษที่เราได้มาทำเพลงร่วมกันแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนยูนิตดูโออย่างเป็นทางการแล้วครับครับผมแฟนๆก็จะได้ติดตามกันอย่างเต็มที่เลยนะคะครับผมโอ้ดีอ่ะพี่หายเหนื่อยหรือยังเมื่อกี้เต้นแบบโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะผมจริงผมแอบหายใจเข้าลึกๆถอนหายใจยาวๆอยู่ตอนนี้นะฮะก็พยายามควบคุมลมหายใจตัวเองอยู่ครับผมครับแต่ตอนนี้ในรายการเราที่ไลฟ์อยู่นะฮะใน Facebook Live บอกว่าแฟนคลับต่างประเทศเข้ามาทักทายเยอะมากเลยพิมพ์ว่าเจเลอร์พิมพ์ว่าเจเจพิมพ์ว่าไอซ์แพริสตอนนี้ทักทายหน่อยไหมฮะทักทายแฟนๆนิดนึงค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับผมทั้งจากทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับครับผมครับก็ Hi to all the international fansI want to say hi and welcome to our show. Yeah. I hope you have fun. ก็บอกเลยทั้งคู่เนี่ยคือเพลงเนี้ยคือต้องเต้นด้วยแล้วก็ร้องด้วยคืออาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องบอกนะว่าทั้งคู่คือมีพัฒนาการนะคะทางด้านการร้องการเต้นที่แบบดีมากขึ้นเลยแล้วก็อย่างเจเลอร์เองเนี่ยก็มีการแต่งท่อนแรปเองด้วยใช่ไหมในเพลงนี้ใช่ครับคือท่อนที่เป็นท่อนของผมก็จะแต่งกับทั้งหมดเลยแล้วก็มีน้องไอซ์แบบคอยช่วยว่าเอ้ยตรงนี้ปรับนิดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะเห็นบอกว่ามีเบื้องหลังด้วยคนเบื้องหลังเขาเรียกว่าเป็นศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยตลาดที่มาช่วยทำเบื้องหลังให้กับทั้งคู่ด้วยเยอะเลยครับผมก็เราได้พี่โฟครับผมพี่โฟมาช่วยproduce เพลงให้ครับผมแล้วก็มีพี่เจเจตมนเป็นพี่เจเพนกวินวิลล่าครับผมก็มาช่วยแต่งเนื้อแล้วก็คนสุดท้ายก็คือพี่หนึ่ง ETC ครับผมมาช่วยแบบ arrange มาช่วยเติมแต่งตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะแล้วเรื่องการทำงานในห้องอัดล่ะเล่าให้ฟังนิดนึงอัดดึกเลยคือยาวเลยนะฮะยาวอัดยาวครับแต่ว่าคือเรามีปัญหากันตรงที่ว่าคิวแรกที่เราจะต้องอัดวันเดียวเสร็จอะไอเสียงหายก็เลยต้องแบบมีอีกวันนึงอะไรเงี้ยต้องเพิ่มวันครับผมคือพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมทำงานเกี่ยวกับภาคการ์ตูนครับผมพอดีแล้วมันต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็เป็นช่วงใกล้ๆกับต้องอัดเพลงพอดีครับผมตอนนั้นก็เลยเสียงหายก็เลยครับผมกลายเป็นว่าอัด2วันครับหนักเหมือนกันได้มานะฮะแต่ว่าเห็นบอกอีก1ความน่าสนใจก็คือมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายแบบลองเทคด้วยใช่ครับคือถ่ายยาวๆแบบไม่มีถ้ามีอะไรผิดต้องเริ่มใหม่เลยเหรอใช่ครับคือมันจะเป็นช่วงหัวอะไรเงี้ยครับคือพ่วงกับเขาตั้งใจว่าเขาอยากได้มีได้ให้มันมีอารมณ์ของความมิวสิคอลหน่อยใช่ครับก็เลยแบบถ่ายเป็นลองเทคอันนี้แบบที่เราเห็นยาวตามที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะยาวคือจริงๆก็ถ่ายกันตั้งแต่เช้าไหมฮะเสร็จอันนี้เป็นเที่ยงวันของอีกวันหนึ่งเอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นยาวไปขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นตั้งกล้องไวนะไม่สต็อปเลยใช่ไหมวันกว่าอันนี้ก็เกินไปถ่ายจริงกี่ชั่วโมง12ชั่วโมง12 13เลยโอ้โหนานเหมือนกันนะก็งานละเอียดเหมือนกันนะคะก็ติดตามกันได้นะสำหรับทั้งคู่นะคะเอาละเห็นบอกว่ามีชาเลนจ์ด้วยเจเลอร์เอ็กซ์พาริสชาเลนจ์ยังไงใช่ครับก็ตอนนี้เรามีชาเลนจ์กันอยู่ครับผมก็ทุกคนสามารถมาเต้นนู๊ตตามได้ครับผมก็จริงๆเรามีคลิปสอนอยู่ใน YouTube Channel Dada Music ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนเต้นใจมันรู้ใจมันรู้สึกชาเลนจ์นี่มันต้องเป็นยังไงฮะต้องเต้นหัดสอนคุณสอนกระกงนิดนึงค่ะสอนกระกงนิดนึงผมเก็บกระดูกแล้วกระดูกคุณเลยดีอันนี้ก็รู้สอนเต้นยังไงเฮ้ยมันต้องได้เดี๋ยวกระกงมันต้องทำได้เอาแค่ครึ่งบนครึ่งบนโอเคเราจะเริ่มจากใจมันรู้สึกมันจะเป็นการสไลด์จากข้างนี้ข้างซ้ายใจมันแล้วก็ทุบครับรู้สึกฮะแล้วก็นู้นนะฮะนู้ดมาแล้วก็มาอย่างนี้ครับ
ได้อยู่พอได้นะออกไปทางคิดมากมายเนี่ยคุณได้เนอะคุณก็ได้อยู่ได้แล้วข้างล่างมีไหมฮะข้างล่างโอ้ข้างล่างนี่ข้างล่างไม่เป็นไรข้างล่างไม่เป็นไรเซฟไว้ก่อนเซฟหลังกงนิดนึงแต่เมื่อกี้เห็นน้องๆนี่เขาแบบว่ามีแบบท่ากระโดดข้างล่างเยอะมากเลยอ่ะนี่รู้สึกว่ามีแฟนคลับเทคมาบอกว่าอยากจะเห็นพี่เจกับพี่ไอซ์สอนท่ากระโดดปู้ให้ดูกันสักหนึ่งทีขอสักหนึ่งปู้ได้ไหมท่าไหนอ่ะท่ากระโดดมีกระดกด้วยมันมีไม่ยกขาอย่างเงี้ยฮะมียกขามันก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งในเพลงเขายกขาใช่เป็นยกขาแล้วมีกระดกไหมฮะมันกระดกซ้ายกระดกขวาแล้วแต่ครั้งครับแต่ละครั้งแล้วถ้าครั้งนี้ขอกระดกอ่ะแกล้งน้องละครั้งนี้ขอกระดกไม่ได้ยังไงดีอ่ะทีนี้เราไปกันต่อดีไม่ลืมชาเลนจ์ของน้องด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วย Jailer X Paris Challenge ใช่ครับผมก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเต้นก็ติดแฮชแท็กกันไว้เดี๋ยวผมเข้าไปดูกันค่ะให้ทั้งคู่ฝากผลงานให้กับแฟนๆนิดนึงค่ะครับก็ขอฝากเพลงใจมันรู้สึกนูดด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็สามารถฟังเพลงได้แล้วนะครับในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็ MV ก็ปล่อยแล้วทาง YouTube Channel Nadal Music นะครับผมส่วนใครที่อยากเต้นตามพวกเราก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีคลิปสอนเต้นแล้วใน YouTube Channel Nadal Music นะครับรวมถึง Dance Practice ก็มีแล้วค่ะใครที่ทำ Challenge แบบพี่เต๋อได้ก็อย่าลืมนะติด Hashtag ด้วย Jailer X Paris Challenge นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2หนุ่มมากๆเลยนะขอบคุณใจกันมากขอบคุณครับขอบคุณครับทำให้วันนี้รายการของเราสดชื่นมากสดใสมากเลยดีมากค่ะประธานทั่วรายการยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันสักนิดนึงนะครับจะพาไปสักการะหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองกันสักหน่อยนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูงเท่ากับตึก32ชั้นนะครับใช้เวลาก่อสร้างนานถึง16ปีสวยงามมองเห็นเด่นชัดแต่ไกลท่ามกลางธรรมชาติและทุ่งนานะครับค่ะเขาว่ากันว่าใครที่ได้มาที่นี่นะคะต้องมาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ขององค์พระใหญ่นะคะเพราะว่าการสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์องค์พระใหญ่นั้นนะคะเขาว่ากันว่าท่านจะประทานพรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันได้ใหม่นะคะอย่าลืมนะคะห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันเที่ยวเมืองไทยกันนะคะคืนนี้เจอกันค่ะ 20:30 ทางช่องการ Mpod HD หมายเลข30ขอบคุณชุดของฝนนะคะจาก Bumble Bliss นะคะแล้วก็เครื่องดับจากโดน่าไบโจด้วยนะคะประธานโทษครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจากสไตล์ปีเดียเช่นกันนะครับโอเคค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่สดใสของทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ